คราวนี้มาถึงเรื่องที่ถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินเพราะว่าตั้งแต่จันทร์อังคารพุธข่าวออกมาเยอะโอ้ยสะเทือนสนั่นวันไหวเช่นมีการจับกฎหมาย2ฉบับควบรวมเป็นฉบับเดียวกันก็คือเอากฎหมายรถยนต์เอากฎหมายจราจรทางบกใช่ไหมใช่ค่ะมาควบรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันอีกวันนึงก็ขึ้นหัวข่าวว่าจะมีการเพิ่มโทษคุก3เดือนปรับ 50,000 นะคนที่ไม่มีใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุหรือไม่พกพาใบขับขี่อีกวันนึงก็บอกว่ามีการเพิ่มเงื่อนไขการขอใบขับขี่และการขอต่อใบขับขี่ใช่ให้มันเข้มข้นขึ้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เรายังติดต่อท่านรองยังไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวแล้วฮะเดี๋ยวนะยังต่อสายท่านรองไม่ได้จริงเราต้องการคุยกับรองอธิบดีที่จริงเรานัดรองอธิบดีกรมขนส่งทางบกคุณกมลบุรณพงษ์เอาไว้เพื่อให้เคลียร์ทุกคำถามที่ถามกันเข้ามาทาง Facebook และทาง LINE นะครับใช่เพราะทุกคนสนใจมากเรื่องนี้ใกล้ตัวมากเลยค่ะบทบาทจะเข้มขึ้นเอางี้ไหมเดี๋ยวเบรกนี้เราจะว่าไม่เบรกนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของบิ๊กโจ๊กดีกว่าค่ะแล้วเราจะเบรกนะเบรกเสร็จแล้วเราจะเก็บเวลาช่วงท้ายไว้เยอะนิดนึงเอากันอย่างนั้นก็แล้วกันจะได้ไปคุยเรื่องนี้เต็มๆเพราะหลายคนอยากรู้มากอ้าวแล้วครับรองโจ๊กมีอะไรคะเรื่องของรองโจ๊กมีอะไรเอ่ยมีอะไรคะมีอะไรติดใจรองโจ๊กกันนักกันหนาเหรอคะผลงานก็ออกจะเห็นอิจฉาอ้อเหรอคะไปอิจฉาอะไรรองโจ๊กคะคนขาขึ้นห้ามขวางเดี๋ยวรอดูกันยานี้เอากันอย่างนี้ครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วต้นสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่าพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานหรือที่เรียกกันว่าบิ๊กโจ๊กแต่ก่อนเรียกรองโจ๊กเดี๋ยวนี้ต้องเรียกบิ๊กโจ๊กพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กรองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่าแม้ว่าจะเป็นรองผู้จัดการอาวุโสลำดับที่123แต่แต่งตั้งยกย้ายในพลปีนี้จะได้สไลด์ขึ้นระดับพลตำรวจโทตำแหน่งผู้บัญชาการสตกองบัญชาการเกรด A ข่าวกระแสหนึ่งบอกว่า A บวกบวกจะได้อยู่นครบาลอีกข่าวหนึ่งบอกว่าจะอยู่กองบัญชาการเกรด A บวกบวกก็คือสตม.ตรวจคนเข้าเมืองแต่บางกระแสก็บอกว่าเอาละเพื่อไม่ให้ฝืนกระแสมากเกินไปก็ขึ้นผู้บัญชาการที่ตำรวจท่องเที่ยวก่อนก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแต่นั่นช่วงต้นสัปดาห์แล้วตอนนี้ล่ะพอปลายสัปดาห์เมื่อวันที่19สิงหาใช่ไหมค่ะ19สิงหาใช่ไหมใช่ค่ะ19สิงหาใช่ไหมใช่ค่ะ19สิงหาคือวันอะไรเอ่ยวันเนี้ยวันใช่ค่ะนั่นต้นสัปดาห์พอปลายสัปดาห์ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้วันที่22 19เป็นวันอะไร19เดี๋ยววันจันทร์สิวันจันทร์ป่ะใช่วันจันทร์ใช่ไหมโอ้โหนี่ตัวช่วยผมหายไปไหนหมดเนี่ยอ๋อวันอาทิตย์19วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผมแปลกใจมากวันอาทิตย์ใช่เป็นวันอาทิตย์ค่ะผมแปลกใจเมื่อวันที่19สิงหาคมรองนายกลุงป้อมเซ็นคำสั่งรองนายกฉบับหนึ่งค่ะเดี๋ยวเอาขึ้นจอเลยนะฮะไปดูคำสั่งกันเป็นคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีที่1/2561ค่ะ1/2561เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีค่ะทีนี้ท้ายคำสั่งสั่งณวันที่19สิงหาคม2561ลงชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมก็ได้แต่แปลกใจทำงานวันหยุดเซ็นคำสั่งวันที่19ย้ำอีกที19เป็นวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันหยุดค่ะแต่ท่านยังทำงานค่ะเพราะท่านเซ็นคำสั่งไงคะคราวนี้ไปดูเนื้อในของคำสั่งตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มิถุนายน2560โดยแต่งตั้งพลโทคงชีพตันตระวานิชหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเป็นโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ช่วยการตำรวจท่องเที่ยวเป็นผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณมีหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีตามที่รองรัฐมนตรีหรือโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีมอบหมายทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่
19 สิงหาคม 2561 ลงชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมแสดงว่ามีผลตั้งแต่วันที่เซ็นคือวันที่19ที่ผ่านมาด้วยความเคารพคุณแมวสาวถ้าผมเป็นหนังสือพิมพ์ผมจะพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งว่าโจ๊กมาแล้วทำไมอ่ะอย่าขวางเขามาตั้งนานแล้วนะแม่เล่นด้วยหน่อยสิโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอย่าขวางอย่าขวางโอเคตามนั้นโจ๊กมาแล้วอย่าขวางใครจะไปขวางใครจะไปกล้าไม่มีใครกล้าหรอกยุคนี้คนจะบวชพระจะศึกผู้หญิงจะออกลูกห้ามขวางขวางไม่ได้คนจะบวชห้ามขวางพระจะศึกก็ห้ามขวางผู้หญิงจะออกลูกก็ห้ามขวางนี่คำโบราณเลยนะโบราณดังนั้นถ้าโจ๊กจะมาอย่าขวางค่ะคุณนายอย่าขวางโอ้โหสิ่งที่ผมรู้สึกมันสุดยอดดราม่าอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะติดต่อท่านรองได้ไหมครับบอกเข้ามาทางหูบอกมาทางหูได้เลยนะไม่รับสายเลยไม่รู้ติดพักติดอะไรเก้านาฬิกา17 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะได้บริหารเวลานะฮะอ่ะโอเคนะโอเคโอเคบอกมาทางหูได้เลยนะติดต่อได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนนะเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันเอาละครับสรุปอย่าขวางก็แล้วกันอย่าขวางรองโจ๊กมาแล้วนะคะพักสักครู่ฮะ